จับเวทีทองเวทีเธอนะฮะครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเรานะครับกับเกมที่ชื่อว่าคำปริศนากติกาเป็นไงครับอุ้งครับเราจะมีคำปริศนาอยู่ทั้งหมด10คำนะครับข้อละ2คะแนนนะครับทุกคำตอบเนี่ยพยางค์แรกจะเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นแล้วหาพยางค์แรกให้เจอนะครับค่ะครับผมใครที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับนั่นคือคุณโย่งผัวคุณก้อยนั่นเองนะครับจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1 2หรือ3ครับอะไรดีโอเค2ครับหมายเลข2นะฮะทุกคำตอบนะครับพยางค์แรกเหมือนกันหมดนะครับพี่โย่งเพราะฉะนั้นหาพยางค์แรกให้เจอไม่ได้ข้ามนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเครื่องตรวจขึ้น2ขีดปีนี้จะมีลูกตั้งครรภ์ไม่ใช่ฮะครับท้องถูกครับมีคำว่าท้องครับเสียงครวญจากกระเพาะมาเฉพาะเวลาหิวถูกครับอยู่กลางแจ้งเมื่อไหร่แงนหน้าไปเห็นทุกทีท้องฟ้าถูกครับเข้าห้องน้ำทั้งวันเพราะว่ามันจุดๆท้องเสียถูกครับนั่งเบ่งให้ตายก็ขับถ่ายไม่ออกท้องผูกถูกครับขับขี่ปลอดภัยต้องมีวินัยบนสิ่งนี้ท้องถนนถูกครับศูนย์วิทย์เพื่อการศึกษาสุริยะจักรวาลทั้งหลายท้องฟ้าจำลองถูกครับคล้ายสตรีมีครรภ์แท้จริงนั้นเป็นโรคตับเคยท้องอะไรท้องมันถูกครับออกตรวจทุกวันเป็นงานประจำของตำรวจจุดๆท้องที่ถูกครับชื่อเรือประเภทหนึ่งซึ่งใช้ลำเลียงทหารเรือท้องอะไรฮะท้องแบนถูกครับผมครบแล้วครับ10ข้อโอ้โหเดี๋ยวมันจะต้องเล่นอะไรกันอีกแล้วไหนมันจะต้องเล่นอะไรอีกทำไมเล่าก็ตอบครบแล้วไม่เป็นไรก็เขาตอบครบแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยมันมีโอกาสตีตื้นนะไม่มีไม่มีฮะไม่มียากอยู่โหดกันได้ไหมก็คือแข่งกันแบบแพ้ๆได้ไหมอ่ะก็ได้ได้โอ้โหขอบคุณมากคุณโย่งนะครับทำไปได้10ข้อครับ20คะแนนรวมของเดิมอีก10คะแนนเป็น30คะแนนครับเกมแรกก็ทำได้เต็มครับเกม2ก็ทำได้เต็มเหมือนกันใช่นะครับพูดทำไมพูดทำไมสู้แบบแพ้ๆสู้แบบแพ้ๆเอามันเอามันครับผมจะเลือกแผ่นนี้หมายเลข1หรือ3ครับอุษาเน่1ค่ะเด็กตะโกน3เลือก1นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพอได้เวลาก็มาอมจันทร์ราหูถูกต้องครับมีคำว่าราครับมีทั้งถูกและแพงแสดงบนป้ายสินค้าถูกครับมือไม่พายแต่ใช้เท้าทำราน้ำถูกครับใหญ่สุดในวังมีบัลลังก์ให้นั่งราชาถูกครับไม่ว่าตุลหรือมังกรมีแน่นอน12นักษัตราศีถูกครับกล่าวก่อนนอนตอนตะวันรับฟ้าราตรีราตรีอะไรราตรีอะไรวะราตรีอะไรราตรีวิทวัฒน์ไม่ใช่ดูดิราตรีดูดิราตรีไหว้อะไรราตรีราตรีอะไรข้ามข้ามครับระรานกันทั้งปีไม่มีความสงบเลยราคะไม่ใช่ราราล้องไม่ใช่ลาอะไรลาลาแลนดูท่าดิลาอะไรลาโยไม่ใช่ลาอะไรโอ้ยข้ามเส้นยาวๆเหมือนบะหมี่เป็นของฮิตที่ญี่ปุ่นราเมงถูกครับมัวหมองด้วยมนทินเปรียบเป็นหญิงมีสิ่งนี้ถูกครับพระเชษฐาพระสวามีคำเหล่านี้ล้วนเป็นราชศัพท์ถูกครับผมกล่าวก่อนนอนตอนตะวันรับฟ้าราตรีสวัสดิ์ถูกครับระรานกันทั้งปีไม่มีความสงบเลยราดูท่าดิราตุดูท่าดิลาดูดิดูท่าที่โทรเขาดูอยู่ดูดิลาเลยลาโลลาอะไรวะง่ายตายไม่ได้ลาอะไรวะระรานกันทั้งปีไม่มีความสงบเลยพี่แจ๊ทำท่าสิลาอะไรลาวีอะไรวีอะไรไงวีบ่าวีไงเนี่ยร้องเองนี่ไอ้ท่านักร้องเนี่ยมีกี่คนในล้อมีคนเดียวทำท่าเงี้ยครูอ้วนก็ทำฮะครูอ้วนก็ทำครูอ้วนทำยังไงครูอ้วนทำยังไงครูอ้วนทำยังไงครูอ้วนอย่างนี้ครูอ้วนขึ้นไปงี้อ๋องั้นขึ้นแต่พี่บ่าววีเฉียงงี้พี่บ่าววีไปงี้ยิ่งเปิดร้านชาตอนนี้ร้องไปด้วยทำงี้ด้วยราวีสรุปเป็นคำว่าราวีครับผมแต่มีคำหนึ่งน่าสนใจมากนะครับ
เส้นยาวๆเหมือนบะหมี่เป็นของฮิตที่ญี่ปุ่นพี่ซานิตอบว่าราเมนราเมนนะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบางคนเรียกว่าราเมงส่วนใหญ่คนไทยจะเรียกราเมงจริงๆมันคือราเมนนะครับพี่ซานิตอบถูกนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ9ข้อครับ18คะแนนรวมของเดิมมี5คะแนนเป็น23คะแนนครับมาถึงคุณก๊อฟกันบ้างครับจะได้แผ่นดิสไมล์เลข3นะครับขอให้โชคดีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสร้างเสียงหัวเราะเป็นงานเฉพาะของเขาครับตลกถูกครับมีคำว่าตาครับแหล่งรวมสินค้าเพื่อให้คนมาจับจ่ายกันตลาดถูกครับถูกยั่วยวนแบบนี้เห็นทีแตกแน่นอนกระบะแตกถูกครับแผดเสียงรุนแรงแสดงความโกรธครับตะโกนไม่ใช่ฮะตะคอกไม่ใช่คล้ายๆตะคอกเขาเรียกตาละตะเคไม่ใช่เคตะเคอะไรตาอะไรตาอะไรครับฉันเป็นเต่าภูมิลำเนาอยู่ทะเลตนุถูกครับลื่นเป็นปลาไหลมีนิสัยปลิ้นปล้นเขาเรียกคนตาละพวกคนอะไรตาลดตะแลงถูกครับผมต้นไม้ดอกเป็นงวงมีผลพวงคือน้ำตาลปี๊บตาลไม่ได้ใกล้แล้วใกล้แล้วถูกครับส่วนของขอบฝั่งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองตาละตะลิงถูกครับเอะใจอยู่เล็กๆแบบนี้เอะอยู่ข้างในเรียกตาละมันตาอะไรตาตะคิดไม่ใช่คล้ายๆตะคิดคล้ายๆตะคิดคล้ายๆตะคิดนึกตะนึกไม่ใช่คล้ายๆตะนึกอะไรวะตะภาพตะภาพคล้ายๆตะคิดครับครับครับจิ้งจกกินแมลงต้องแสดงท่านี้จิ้งจกกินแมลงต้องแสดงท่านี้มันจะตะละตะแลบตะแลบตะลิ้นอะไรฮะเอาลิ้นแล้วเวลากินแมลงอ่ะตะเลียไม่ใช่ไม่ใช่ตะเลียมันเอาข้ามครับผมข้ามข้ามแผดเสียงรุนแรงแสดงความโกรธครับตะละพ่อเสียงรุนแรงตะละตะโกนไม่ใช่ตะละตะลากไม่ใช่ตะกวักตะกวักไปดูท่าดิตะอะไรใช่ใครตะกวาดอ่ะใครตะกวาดตะเก็บไม่ใช่โดนตะอะไรฮะตะอะไรตะอะไรทำไมตะกวาดเปลี่ยนตะกอไก่เป็นวอแหวนตะอะไรกอไก่เป็นวอแหวนตะอะไรตะกากมันตะกากไงเมื่อกี้ผมกวาดใช่ไหมกวาดใช่ไหมเปลี่ยนตะกอไก่เป็นวอแหวนกอไก่จะบอกว่าตะกวาดตะวาดตะวาดตะวาดครับผมเอะใจอยู่เล็กๆแบบเอ๊ะๆอยู่ข้างในตาตาละตานึกไม่ใช่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 ตานึกตาละตานึกตาคิดตาคิดไม่ใช่อันนี้ไอ้ตาละตาคิดแถวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตาอันนี้ผมทำอะไรอยู่ตาหยิบไม่ใช่ผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ตาสกิดสกิดใช่ไหมสกิดสกิดใช่ไหมแล้วสกิดอะถ้าสมมติตากอไก่กองงูตาละตานึกไม่ใช่ตานึกตาละตานึกอยู่บ้านมันมีตาตรงหน้าฮะตาละมันมีตาตรงหน้าพี่ยงตอบแทนหน่อยนะตังหิดฮะตังหิดถูกมีข้อพี่โอ้ยเหนื่อยมาขึ้นเขาอีกบ้างยังมีคำนะพี่ก๊อฟนะจิ้งจกกินแมลงต้องแสดงท่านี้เวลาจิ้งจกกินแมลงอะตะเลียตะเลียเวลาจิ้งจกกินแมลงดูได้แบบว่าสารคดีป่ะเวลาแมลงไม่ต้องช่วยนะไม่ต้องช่วยนะแมลงมาอย่างงี้จิ้งจกมันแลบลิ้นมั้ยอ่ะมันก็เอาลิ้นมาเนี่ยปุ๊บเอาวัดถูกถูกไงได้ไปทั้งสิ้นนะฮะทั้งหมด8ข้อครับ16คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น21คะแนนครับสรุปอันดับและคะแนนนะครับตอนนี้นะฮะคุณโย่งนะครับมี30คะแนนคุณซานิ23คะแนนคุณก๊อฟ21คะแนนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณซานิและคุณก๊อฟตกรอบคุณโย่งเข้ารอบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราได้ผู้ที่เข้าไปชิงทองกับเราแล้วนะครับพี่แจ๊ดนั่นก็คือพี่โย่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาลุ้นกันว่าพี่โย่งจะทำภารกิจชิงทองสำเร็จไหมนะครับครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับเวทีทองเวทีทองคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้ฮะชุดนี้เห็นแล้วต้องคิดถึงครับก็จะมีนี่ฮะของเล่นวินเทจของเล่นโบราณต่อไปก็จะเป็นขนมโบราณนะฮะต่อไปเตารีดหัวไก่เฮดเจอร์นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกล้องวินเทจผมต้องชั่งทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมฮะอะไรฮะทั้งตู้นี่เลยชั่งทั้งหมดไอ้สีส้มด้วยเหรอครับผมอุ้ยตายแล้วผมต้องหัวล้อไหมครับเนี่ยเฮ้ยพี่แจ๊ดคุณจะบ้าบออะไรครับคุณมีฐานอันนี้ครับอ๋อเหรอฮะครับผมตายแล้วเรียกโยงอาร์มแชร์ผมเริ่มเชิญแชร์แล้วครับเนี่ย